คนไทยเราก็คลั่งแล้วมีเยอรมันคลั่งที่ชลบุรีประมาณว่ากลัวถูกจับโอเวอร์สเตย์เอามีดจี้คอตัวเองอายุ47แล้วนะชาวเยอรมันขู่เผาบ้านตะโกนเรียกชื่อภรรยาตัวเองตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมเขาก็ไม่หยุดนะคะนั่นเอาผ้าไปจุดไฟเผาแบตเตอรี่ถังแก๊สเห็นไหมคะอยู่ใกล้ถังแก๊สด้วยคือเอาซ้อนกันไว้แล้วจุดไฟอย่างนั้นเป็นที่น่าหวาดเสียวในบ้านยังมีหมาร็อตไวเลอร์อีก2ตัวที่เข้าไม่ได้หมาอยู่2ตัวใหญ่ผ่านไปเป็นชั่วโมงค่ะสุดท้ายพังเข้าของในบ้านแล้วปีนออกหน้าต่างไปอยู่บนหลังคาเสร็จแล้วปีนเข้ามาใหม่กระชากสายไฟแรงสูงแล้วคว้างขวดใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนให้ภรรยาของเขาอ่ะมาช่วยเจรจาค่ะจนกระทั่งนายคนนี้ยอมลงมาก็ใช้จังหวะนั้นเข้าชาร์จชาวบ้านบอกประจำค่ะประจำบางทีก็ปล่อยหมาล็อตไวเลอร์ออกมาคนก็กลัวนะคะนี่เฮ้ยประเทศไอเลือกคลั่งมากพอแล้วลุยเดี๋ยวเขาท่านผู้ชมฮะ